รว่าอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกเขาได้แสดงท่าทีที่ไม่พอใจกับคนเครือข่าย NGO ฮะ NGO ในเบลารุสที่ไปท้าเขาไปท้าเขาให้เล่นเทน้ำแข็งเขาถือว่าเป็นเด็กท้าผู้ใหญ่ท้าข้ามรุ่นผมบอกแล้วตอนนั้นเนี่ยในเมืองไทยที่เล่นไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์เนี่ยอย่าท้าข้ามรุ่นผมท้าไปรุ่นไม่ใหญ่ยังไม่เล่นกับผมเลยนะก็โอเคก็ที่เบลารุสเขาไม่เอาด้วยนะฮะก็เข้าใจว่ามีการเรียกตัวไปด้วยนะฮะผู้นำลูกาเชนโกเรียกตัว NGO ไปด้วยแล้วก็สุดท้ายพูดถึงเรื่องที่ผมชอบที่สุดก็คือ Starbucks นะผมพูดบ่อยอยู่เสมอว่า Howard Schultz คืออัจฉริยะอัจฉริยะที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแค่กาแฟเนี่ยนะฮะกาแฟที่ดื่มกันเนี่ยเป็นของหรูเป็นของแพงเป็นของที่สร้างบรรยากาศให้คนเข้าไปนั่งในร้านหนึ่งแล้วก็นั่งทั้งวันใช้แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์เข้าเน็ตจิบกาแฟได้ทั้งวันทั้งแท้ที่มันเป็นเพียงแค่กาแฟแก้วเดียวแต่ว่านี่คือความเป็นอัจฉริยะของฮาวเวิร์ดชอตส์ Starbucks เนี่ยยกระดับการให้บริการในหลายๆประเทศและล่าสุด Starbucks เปิดตัวแบรนด์ใหม่ต่อยอดจากแบรนด์เดิมแล้วหลายคนอาจจะบอกว่า Starbucks เป็นกาแฟหรูแพงอยู่แล้วผมชงกาแฟกินเนี่ยแก้วนึงไม่กี่บาทผมไปซื้อกาแฟโบราณหน้าบ้านกับไม่กี่สิบบาทตอนนี้ Starbucks เขาบอกว่าของเขาเนี่ยนะฮะยี่ห้อเดิม Starbucks แพงไม่พอทำเพิ่มอีกฮะยี่ห้อใหม่ชื่อ Reserve ตัวย่อตัว R แล้วเป็นดาวจุดเดียวแบบนั้นที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอนี่คือกาแฟพรีเมียมของ Starbucks อีกทีนึงฮะเขาจะเปิดที่เมืองเขาจะว่าเปิดที่เมืองซีแอตเทิลที่ตั้งของ Starbucks ก่อนแล้วก็จะใน5ปีข้างหน้าเนี่ยจะเปิดอีกนะฮะ100ร้าน100แห่งด้วยกันนะฮะ100แห่งด้วยกันที่จะเป็น R เป็นแบรนด์ใหม่ผมอยากเห็น Reserve แบรนด์ของ Starbucks Premium Brand ที่เป็นกาแฟที่แพงกว่า Starbucks อีกซึ่ง Starbucks ก็แก้วละประมาณ100บาทอยู่แล้วแพงกว่าอีกดีกว่าอีกหรูกว่าอีกบรรยากาศน่าจิบกาแฟกว่าอีกในร้าน Reserveในกรุงเทพมหานครบ้างนะคนไทยกลายเป็นคนที่ติดสตาร์บัคไปแล้วและผมเชื่อว่าถ้า Reserve มาเมืองไทยก็คงจะติดไม่น่าเชื่อแต่ว่ากาแฟที่เป็นพรีเมียมอยู่แล้วเนี่ยยังมีพรีเมียมโปรดักต์ออกมาต่อยอดไปซะอีกแล้วก็คงจะขายดีมาร์จิ้นก็คงจะสูงนี่คือความเป็นอัจฉริยะของ Howard Schultz พักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะครับเมื่อกี้พูดถึงกีฬามหกรรมกีฬายิ่งใหญ่ที่อินชอนเกาหลีใต้นะครับเอเชียนเกมครั้งนี้มีมวยไทยไปคว้าเหรียญทองคนไหนจะไปคว้าเหรียญทองเดี๋ยวมาดูกันในช่วงหน้า Big Dose วันนี้คุยเรื่องมวยนะครับที่จะแข่งขันกันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เกาหลีใต้เร็วๆนี้นะครับทีมมวยไทยนั้นไม่แพ้ใครนะครับวันนี้เราเชิญหลายสองท่านมานะครับนาวากาศเอกสมยศจุลเสนท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคมวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับและคุณวุฒิชัยมาสุขนะครับนักมวยสากลสมัครเล่นรุ่น64กิโลกรัมชายนะครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่มานะครับครับตอนนี้ทีมผมเริ่มที่ท่านก่อนแล้วกันทีมไทยเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนคนก็คาดหวังนะฮะมวยเอเชียนเกมเนี่ยต้องมีเหรียญกลับมาครับมันเป็นความหวังของคนไทยนะครับคิดว่าตอนนี้ความพร้อมก็ประมาณ 90% ขึ้นแล้วครับครับครับเหลือเวลาอีกประมาณเดือนนึงไม่ถึงแล้วครับในการซ้อมตอนนี้ทั้งหมดนี่คือยังไงทุกวันตอนนี้ครับซ้อมตอนนี้เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกมวยที่บนนันซ่าครับเขาใหญ่ครับนะครับมีนักมวยทั้งหมดกี่คนฮะนักมวยที่จะไปเอเชียนเกมส์ทั้งหมดผู้ชาย7ผู้หญิง2ครับครับแล้วถึงเวลาเนี่ยก็เดินทางไปที่อินชอนครับวันที่20เราจะเดินทางครับครับแล้วก็บินไปที่คือผมถามนิดนึงว่าในขั้นตอนของการเก็บตัวตอนนี้ตอนซ้อมเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมีอะไรบ้างพอได้เล่าให้ฟังได้ไหมครับครับก็เป็นโปรแกรมของทางโค้ชนะฮะเราใช้โค้ชจากคิวบาครับมิสเตอร์โอมานพารากอนนะครับก็จะมีการตื่นมาวิ่งนะออกกำลังกายตอนเช้านะครับแล้วก็บางทีช่วงบ่ายก็จะมีสอนเทคนิคแล้วก็ลงนวมด้วยนะครับแต่ว่าที่จะลงนวมจริงๆตอนนี้ก็จะปรับโปรแกรมเป็นวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์นะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เอานักมวยเนี่ยมาลงรวมที่เวทีราชดำเนินนะครับเพราะว่าเอานักมวยสากลอาชีพมาลงรวมกับพวกสมัครเล่นเราได้แรงได้ความแข็งแกร่งของร่างกายขึ้นมาเยอะเลยครับนะครับก็เป็นที่ฮือฮาอยู่พอสมควรครับเพราะว่านักมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยเราได้ความไวแต่อาชีพเขาได้ความแข็งแรงครับเพราะเขาต่อยเกิน12ยกโดยบางทีใช่ไหมฮะเราแค่3ยกนะครับครับแล้วพอลงรวมสู้กันแล้วเป็นยังไงฮะคือถ้าว่ากันตามศักดิ์ศรีนะ3ยกเราได้เปรียบเพราะว่าเราเร็วกว่าเขาเนี่ยฮะแต่ถ้าชกไปเรื่อยๆเราเริ่มแผ่วเขาจะเริ่มได้ใช่ไหมมันเป็นการซ้อมที่ดีครับเป็นการซ้อมที่ดีให้พวกที่แข็งแรงมาอัดเราครับที่เขาพูดกันว่ารอบนี้เราหวังเหรียญทองอย่างน้อย2เหรียญทองนี่ครับก็คาดการประมาณนั้นถูกมั้ยครับถ้าในสายตาของผมนะฮะถ้าที่มองในด้านเทคนิคมองแล้วก็ประมาณนั้นนะหรืออาจจะมีเหรียญอื่นๆสอดแทรกเข้ามามันมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบอันนี้ครับครับที่ไม่ต้องที่แต่ว่าไม่ต้องการพูดมากกว่า2เหรียญทองเพราะว่ามันจะไปเพิ่มแรงกดดันหรือเปล่าอย่างงี้ใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าคนนี้ต้องได้นะเนี่ยเด็กจะกดดันนะครับเราแค่คาดหวังในสายตาจัดแรงกิ้งของโลกแล้วเนี่ยเราน่าจะได้ประมาณ2เหรียญครับครับอย่างต่ำสองเหรียญนั้นเนี่ยคนที่ไม่ใช่คุณวุฒิชัยเนี่ยอีกคนเนี่ยคือใครอีกคนคือชัดชัยบุตรดีครับครับก็เป็นความหวังอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เหรียญนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวสอดแทรกสายลมอาร์ดีนี่ก็แรงกิ้งเขาก็ดีแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ร่างกายเขามีการตรวจแล้วเกล็ดเลือดต่ำครับคือพูดง่ายเหนื่อยง่ายนิดนึงก็เลยยังผมเลยลดความหวังลงไปครับนะวุฒิชัยนี่เพิ่งได้เหรียญทองจากคาซัคมาอืมนะถึงมองว่าน่าจะเป็นความหวังใหม่เลยแล้วก็ไอบ้านี่เขียนชมเชยลงในของไอบ้าเลยเว็บไซต์เขาว่าคนนี้นะเด็กคนนี้ให้จับตามองมีโอกาสคว้าเหรียญโอลิมปิกมาเหรียญทองโอลิมปิกครับถามถึงคุณวุฒิชัยมาสุขรุ่นน้ำหนัก64กิโลกรัมครับได้เหรียญทองจากคาซัคสถานมาใช่ครับก็เป็นเหรียญทองซึ่งแบบเป็นรายการ President Cup ซึ่งคาซัคเขาจัดเป็นชิงเงินรางวัลซึ่งก็มีหลายประเทศมามีทั้งคิวบาอุซเบกิสถานคาซัคคีร์กีสถานรัสเซียซึ่งมาหลายประเทศซึ่งเป็นประเทศที่เป็นนักมวยที่เก่งๆทั้งนั้นที่มาเข้าร่วมที่นี่โซเวียตเก่าทั้งนั้นก็แต่ละคนก็หินแต่ว่าคุณไปคุณต่อยกี่แมตช์ตอนนั้นก็ต่อย4แมตช์ครับทั้งหมดต้องชนะ4แมตช์ถึงได้เหรียญทองแล้วคุณก็ชนะหมดเลยใช่ครับแล้วที่คนเขาเริ่มชมคุณนั่งฟังที่เขาวิจารณ์ถึงแบบลีลาของคุณนี่ส่วนใหญ่นี่เขาเขียนว่ายังไงแล้วก็พูดถึงการต่อยของคุณก็เหมือนแบบเพิ่งผ่านรายการเมื่อกี้ครับเพิ่งชนะทั้งเจ้าภาพซึ่งไปชนะที่บ้านเขาเองซึ่งเขาเป็นได้แชมป์โลกครั้ง4ปี2ปีก่อนที่เขาได้แชมป์โลกที่บ้านเขาเองแล้วก็ไปชนะเขามาแล้วก็ชนะคิวบารอบชิงก็นั้นแบบสร้างความมั่นใจให้ตัวเราแล้วก็มีความมือหานิดหน่อยอะไรที่อะไรคือความคือจุดแข็งของเขาตอนที่ไปแข่งที่คาซัคสถานที่เท่าที่ท่านได้ดูแล้วประเมินผมดูว่าเด็กคนนี้ IQ ฮะเรื่อง IQ ในการครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เขากล้าออกหมัดนะครับนะฮะแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีมันต้องเป็นเรื่องของนักมวยเด็กคนนี้กล้านะครับซึ่งบางคนเนี่ยต้องรอโค้ชสั่งหรือบางทีแก้ปัญหาต้องหันมองพี่เลี้ยงหรือดูโค้ชว่าจะเอาเป็นไงแต่นี่ไม่ต้องดูเอากันเลยใส่กันเลยไหวพริบในการตัดสินใจตอนต่อยครับอันนี้จะช่วยแก้ปัญหาเขาได้ดีทำไมตรงนี้คือยังไงเคยนั่งดูเทปของตนเองไหมเคยครับว่ามันแตกต่างจากคนก็ส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยมองพี่เลี้ยงแกใช้ประสาทสัมผัสทางหูเอาครับซึ่งฟังเอาจะไม่หันไปมองมันจะสื่อให้กรรมการรู้ว่าเราตกใจลุ้นลามอะไรหรือเปล่าหรือแบบเรากลัวแพ้อะไรหรือเปล่าจะใช้แบบประสาทสัมผัสเอาในการออกในการออกในการหลบหนีในการขาห้ามหยุดหน้าอะไรอย่างนี้คือโค้ชเขาจะบอกตลอดที่ไปคาซัคคราวที่แล้วเคยเกือบโดนที่มีสูสีที่สุดเคยเกือบโดนน็อกแล้วก็แบบแพ้ไหมฮะก็ใน4แมตช์นั้นเนี่ยก็เคยครับก็ต่อยกับคาซัคชุด A เขาครับที่จะไปเอเชียนเกมครั้งนี้ครับก็ต่อยไปยกก็มันก็สูสีมวยมันสูสีกันมาตลอดคือผมก็ต่อยเขาก็ต่อยก็ต่อยเขาแตกด้วยอะไรอย่างนี้ก็หมอเข้าดูอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับคือเราก็ได้เปรียบในช่วงนั้นมากกว่าทีม A ของคาซัคเนี่ยจะไปเอเชียนเกมรอบนี้ด้วยไปครับถือว่าน่าเกรงขามที่สุดไหมเท่าที่ดูในบรรดาผู้คู่ก็มีคาซัคมีอุซเบเนี่ยครับแล้วก็อินเดียซึ่งก็เป็นมวยที่มาอินเดียด้วยใช่ครับนะแล้วเท่าที่ท่านดูที่เท่าประเมินคู่แข่งเนี่ยเล่าถึงแต่ละทีมนี่ฮะว่าที่คุณจะเจอเนี่ยวุฒิชัยจะเจอเนี่ยมันเป็นทีมไหนบ้างที่น่าคือก็มีอยู่แค่สองสามทีมใช่ไหมครับที่เราน่าลุ้นอย่างในเอเชียเราตอนนี้ก็มีอินเดียที่น่ากลัวขึ้นมาแต่อินเดียข้อเสียของเขาคือเขาจะแผ่วปลาย
ครับนะพอยก3นี่เขาเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วแต่พวกคาซักนี่ต่อยได้3ยกยันถ้ามี4ยก4เขาก็ต่อยไหวพวกนี้นะครับเพราะนั้นความแข็งแรงแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยเราต้องชนะเขาตรงนี้คือพูดตรงๆตอนนี้ต้องบอกคุณปื้มว่ามวยต่อย3ยกจริงถ้า2ยกเราแพ้เขาเนี่ยยกที่3เนี่ยต่อยให้ตายยังไงก็ไม่ชนะถ้าไม่น็อกนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีคะแนนบอกเหมือนก่อนการให้คะแนนสมัยนี้คือไม่มีกฎด้วยคอมพิวเตอร์ว่าตามเขาอยู่หมัดหรือ2หมัดอ๋อไม่ปิดหมดแล้วฮะตอนถึงให้คะแนนตอนสุดท้ายถูกต้องฮะมันเป็นการให้คะแนนโดยสายตาหรือภาพรวมของกรรมการอ๋องั้นมันก็อาจจะขาดความโปร่งใสถ้าเทียบกับในอดีตถูกต้องครับ okay. บางทีออกจากขาดสายตาแต่ว่าต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่ามวยมีกรรมการให้5คนฮะแต่เขาแรนดอมมาแค่3คนนะครับยกตัวอย่างว่าผมต่อยกับวุฒิชัยฮะผมชนะวุฒิชัย3ต่อเสียง3ต่อ2เสียงถูกต้องมั้ยฮะครับแต่ว่าแรนดอมมาแล้วเนี่ยเอาผมมาแค่เสียงเดียวจาก3เสียงวุฒิชัย2เสียงได้มาทั้ง2เสียง มันก็เลยกลายเป็นว่าวุฒิชัยเนี่ยชนะผม 2-1 ได้โอเคโอเคเพราะนั้นลำบากเหมือนกันแล้วตรงนั้นเป็น process ที่คนดูไม่ได้เห็นไม่เห็นครับโอเคโอเคแต่ว่าเราก็ขนทีมกรรมการของเราไปร่วมกรรมการเราจะมีร่วมอยู่แค่คนเดียวครับอ๋อเหรอฮะครับเพราะว่าในระดับ3ดาวแล้วก็ที่ไอบ้าเขารับรองมีแค่คนเดียวขณะนี้นะฮะซึ่งตอนนี้สมาคมพยายามจะปั้นร่วมกับกกต.พยายามปั้นกรรมการขึ้นมาครับก็เราพูดง่ายๆในบ้านเราเนี่ยมีกรรมการเยอะเลยแต่เป็นที่ยอมรับของเขาต้องไปสอบเขาไอ้บ้าเขาจะเปิดสอบเนี่ยครับถ้าสอบเขาเนี่ยตอนนี้มีอยู่คนเดียวครับมีอาจารย์บวรอยู่คนเดียวครับซึ่งทีมนี้ก็จะบินไปด้วยกันมาไปด้วยกันครับคุณวุฒิชัยตอนนี้เมื่อกี้เล่าถึงคาซัคสถานก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยแข่งหลายทัวร์นาเมนต์มาก็เป็นชิงแชมป์เอเชียครับตอนนั้นต่อยรุ่น57กิโลก็ได้เหรียญทองมาแล้วก็เป็นซีเกมที่ลาวแล้วก็ซีเกมที่ผ่านมาที่เมียนมาก็ในเหรียญทองตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะก็ซีเกมที่เมียนมานี่ต่อย64ครับแต่จริงๆไม่เสียตอนนั้นต่อย57ครับต้องประมาณ19ปีตอนนั้นอ๋อตอนนั้นอายุยังน้อยกว่านี้น้อยครับใช่น้ำหนักค่อยขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆใช่แต่ว่าอันนี้เป็นน้ำหนักธรรมชาติปัจจุบันมั้ย64ตอนนี้เป็นน้ำหนักคือปัจจุบันที่สุดแล้วครับคือแบบน้ำหนักจริงก็ประมาณ66ก็ซ้อมอะไรมันก็ประมาณ64มันก็ปล่อยใช่มันก็จะพอดีแต่ถ้าปล่อยกินอาหารอะไรตามปกติเนี่ยก็ประมาณ66ครับประมาณนี้งั้นถือว่าอันนี้คือไม่อยู่ในเชฟที่เหมาะสมสำหรับตนเองใช่ครับเทียบกับคราวที่แล้วคุณก็แข่งเอเชียนเกมคราวที่แล้วใช่ครับคราวที่แล้วได้เหรียญทองแดงโอเคเป็นเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์คราวที่แล้วทำไมได้ทองแดงเลยก็เยอะเลยครับตั้งแต่4ปีที่แล้วที่ได้เหรียญทองแดงมาคือแบบน้ำหนักเราก็ไม่ถึงประสบการณ์ก็ยังน้อยอยู่ตอนนี้มันผ่านมา4ปีแล้วแล้วก็ได้ไปแข่งต่างประเทศแล้วก็ได้ดูมวยหลายชาติว่าเขาต่อยยังไงเราจะต่อยกับประเทศนี้ยังไงประเทศนี้ยังไงเราจะได้เราได้รู้แล้วว่าถ้าเราเจอกับประเทศนี้เราจะต่อยยังไงที่แพ้คราวที่แล้วเนี่ยที่เอเชียนเกมเนี่ยที่ได้เหรียญทองแดงจำได้ไหมแพ้กับใครแพ้อินเดียครับแล้วคนนั้นเนี่ยจะมาต่อยคราวนี้ไหมหรือผมคิดว่าเขาเลิกไปแล้วครับไม่เห็นเขาคุณเขารุ่นเขาประสบการณ์มากกว่าใช่โอเคแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเนี่ยคุณได้สังเกตดูไหมว่าโอเค4ปีผ่านไปเนี่ยคุณการปล่อยหมัดของคุณลีลาไหวพริบของคุณเนี่ยตรงไหนที่ดีขึ้นถ้าผมถามแน่นอนครับคือความแข็งแรงของร่างกายใช่ครับความแข็งแรงสเต็ปเท้าดีขึ้นแล้วก็การออกหมัดการตัดสินใจดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นการต่อยแล้วก็ต่อยมาหลายทัวร์นาเมนต์มากขึ้นครับสร้างความมั่นใจกับตัวเราเองด้วยอายุเขา24ตอนนี้24ครับงั้นถ้าย้อนกลับไปตอนอายุ20 19หรือ20ประสบการณ์ต่างกันเยอะถือว่าเด็กยังเด็กอยู่ตอนนั้นประสบการณ์น้อยครับถ้าท่านดูตอนนี้คือประเมินความพร้อมเนี่ยอย่างตอนนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ใช่ไหมเพราะว่าเริ่มต่อยแต่ว่าตอนนี้คือเขาท็อปฟอร์มขนาดไหนครับผมคิดว่าท็อปฟอร์มที่สุดในทีมครับเท่าที่ดูเพราะว่าแล้วด้วยอายุเขาแล้วนะครับแล้วประสบการณ์ตอนนี้คือนักมวยที่จะไปเอเชียนเกมทั้ง9คนเนี่ยผมให้ไปพยายามแข่งแมตช์ต่างๆทุกคนได้ออกต่างประเทศหมดเพื่อให้เกิดประสบการณ์มาแล้วครับเท่าที่ผ่านมาแล้วดูทัวร์นาเมนต์ที่คาซัคที่คุณปื้มพูดคุยเมื่อกี้เนี่ยเขาได้เหรียญทองคนเดียวที่ไปนะครับคนอื่นก็อาจจะได้แค่เหรียญรอบลึกๆเท่านั้นเองแต่นี้ได้เหรียญทองแล้วก็ไปชนะพวกระดับชาติระดับของโลกเลยฮะพวกคิวบาพวกคาซัคเนี่ยทั้ง2คนผมถือว่ามีลุ้นมากที่สุดคนนี้นะครับครับมีลุ้นมากที่สุดคนนี้นะครับลุ้นกันเอเชียนเกมส์นะครับรอเหรียญทองอยู่นะครับวันนี้คุยกับนักมวยนะครับที่จะไปแข่งที่นั่นนะครับคุณวุฒิชัยนะครับคุณวุฒิชัย64กิโลกรัมนะครับแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าทีมวันนี้มาคุยกับเราด้วยพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าบิ๊กโดสกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับสักครู่
วันนี้คุยกับนาวากาศเอกสมยศจุลเสนนะครับท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคมวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณวุฒิชัยมาสุขนักมวยสากลสมัครเล่นรุ่น64กิโลกรัมชายนะครับที่จะไปแข่งที่เอเชียนเกมช่วงนี้คุณวุฒิชัยเนี่ยเวลาเขาบอกเก็บตัวเวลาฟิตตัวตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าจดค่ำนี่ตารางเป็นยังไงฮะตื่นคือทางมันจะมีโปรแกรมของโค้ชโอมานพารากอนเขาอยู่แล้วครับคือแบบคือวันนี้ทำนี้คือเขาจะจดมาเป็น